สวัสดีพี่น้องชาวช่องเสียงในบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะรีวิวเจ้ารถแห่มินินะครับผมเป็นรถกระบะก็เผื่อใครสนใจนะสุดใครสนใจเอาไปใช้งานต่อนะครับอันนี้ผมก็จะปล่อยนะครับจะขายนะจะขายสาเหตุที่ขายเพราะอะไรเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลครับผมน่าจะรถดำน่าจะรถไถแล้วก็งาน YouTube นะครับช่วงนี้ก็วางเว้นจากการออกงานก็รถก็จอดนะครับผมตอนนี้เป็นเครื่องเสียงแบบเปิดซาวนะครับแบบเปิดซาวก็ระบบก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาดูเจ้าตัวรถกระบะนี่ก่อนนะครับอันนี้ก็จะขายแยกก็ได้ครับผมนี่ขายแยกก็ตั้งไว้40,000นะครับ40,000เป็นมิตซู L200นะไซโครนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับเดิมเอามาดูเครื่องยนต์ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไซโครนครับผม L200พวงมาลัย power ครับตัวนี้ติดตั้ง power เรียบร้อยนะครับก็ฝาครอบมีอยู่นะแต่วันนั้นผมถอดเช็คสายพานครับสายพานก็ยังใหม่อยู่นะครับยังใหม่อยู่แบตเตอรี่ก็ลูกใหม่ด้วยครับผมเพิ่งซื้อมาใส่ครับตัวนี้115 175นะครับผมตัวนี้กำลังไฟนะครับเครื่องยังดีนะครับผมยังแน่นอยู่แล้วก็ตอนซื้อมานี่เอามาเช็คหลายอย่างวะนะเช็ค power เช็คตัวชุดเบรกครับผมชุดเบรกเปลี่ยนใหม่เลยครับผมชุดปั๊มเบรกเปลี่ยนใหม่ลูกใหม่ก็หลายตังค์อยู่นะหลายตังค์อยู่นะครับอันนี้เครื่องประมาณนี้นะครับผมระบบพัดลมระบายอากาศใช้ได้ครับผมแผงแอร์แผงอะไรใช้เรียบร้อยมีแอร์ด้วยคอมแอร์ใหม่แล้วก็แตรก็เป็นแตร Toyota Revo ครับ2ตัวดังดีมากครับผมอันนี้เอาจากรถ Revo ของผมนี่แหละมาใส่นะครับตอนซื้อมาก็มีแตรมาก็เลยเอาตัวเก่ามาใส่ตัวนี้นะครับภายในอุ้ยไอ้ลูกชายภายในก็ประมาณนี้เลยครับผมภายในไหนฟังเสียงแตรสิลูกแตรมารถใหม่เลยระบบแอร์ใช้ได้ครับผมแอร์เย็นฉ่ำมากครับตัวนี้เจ้าของเดิมน่าจะทำแอร์ใหม่ครับน่าจะเปลี่ยนแอร์ยกชุดเลยนะครับผมเดินระบบแอร์ใหม่หมดเลยนะคันซีก็โอเคครับก็4ล้อก็เป็นล้อแม็กนะครับก็4นี่หนาๆเลยครับนี่ก็4หนามากเยอะนะครับมันทุกได้อยู่ 2-3 ตันนะครับเดี๋ยวมาดูครับผมระบบเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงก็เป็นเบสสูตรแผ่นดินไหวครับ6ตู้ด้วยกันนะครับตัวนี้ก็ทำมาแพงนะผมเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับทำมาแพงเป็นของโควิดนะครับผมอยู่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ออกแบบมาอย่างดีครับผมเสียงดังแน่นหนึบนะครับใช้ดอก18 Challenger 650นะครับผม650ตัวนี้นะครับแล้วก็กลางก็เป็นของเอี่ยมละออนะครับเป็นของเอี่ยมละออค่ายตุลำโพงเอี่ยมละออครับตัวนี้ใช้ดอกเป็นดอก12นะครับ12ตัวหนึ่งก็มีดอกอยู่2ตัวครับผมแล้วก็ใช้แหลมดอกแหลมของอะไรเนาะเดี๋ยวตัวสีส้มครับผมตัวสีส้มผมก็ลืมชื่อนะครับ
แต่ดอกแหลมนี่ดอกใหญ่ครับดอกใหญ่เสียงแหลมไม่ออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับ4ใบด้วยกันตู้กลางนะครับ4ใบก็ข้างหน้าใส่3แล้วก็ข้างหลังก็ตัว1นะผมทั้งหมด4ใบนะครับ เอามาดูเครื่องปรุงเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงก็ตอนนี้ผมใช้ของ TK ต้นคูณนะครับผม 4,000 วัตต์ตัวนี้ขับเสียงเบสนะครับผมข้างละ3ดอก3ตู้ครับ3ตู้ข้างละ3นะครับผมซ้ายขวาแล้วก็ตัวส่วน TK 3,000 ก็ข้างหนึ่งจะขับกลางข้างหนึ่งก็จะขับแรมครับเสียงก็เหลือๆเลยนะครับผมนะส่วนบอสเทคตัวนี้ก็ตัวนี้ไม่ได้ใช้ครับผมไม่ได้ใช้ก็ใช้ขับพวกมอนิเตอร์อะไรเงี้ยครับลำโพงมอนิเตอร์ครับแล้วก็มีปลั๊กมีครอสมีมิกดิจิตอลครับผมแล้วก็ EQ มีไมค์ลอยนะครับไมค์ลอยก็มีอยู่2ตัวครับส่วนพื้นที่ของตัวรถนะครับผมสามารถเล่นสดได้ครับเล่นสดได้นะพื้นที่กว้างอยู่นะครับเล่นสดได้เลยมีบันไดขึ้นให้เล่นนะครับรอบคันก็จะมาเรียกครับผมแล้วก็มีเครื่องปั่นไฟครับเครื่องปั่นไฟก็จะเป็นไดของจังไรไดนาโมครับผมตัวนี้ก็เป็นได 7.5 กิโลครับผม 7.5 กิโลเป็นไดเครื่องคูโบต้า2สูบนะครับ2สูบกระแสไฟออกมาเต็มอยู่ครับผมใช้งานได้แห่ได้นะครับนะตัวไดเอาบางทีอยากจะฟังเสียงครับผมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับนี่คันเร่งนะครับคันเร่งเครื่องปั่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูครับผมก็มีชุดบิดกุญแจนะครับแบตเตอรี่ใส่แล้วครับผมโอ้สตาร์ทไม่ติดครับต้องใส่แบตหมดอ่ะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูครับผมกุญแจจะเอมือเดียวสตาร์ทเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกระแสไฟครับตอนนี้กระแสไฟยังไม่ขึ้นนะครับผมต้องกดตอนนี้กระแสไฟจ่ายแล้วครับตอนนี้ก็ใช้งานแห่ได้เลยนะครับผมแสงไฟครับสำหรับเครื่องปั่นไฟตัวนี้ก็มีตัว AVR มาให้ด้วยครับผมควบคุมระบบกระแสไฟครับตัวนี้นะครับนี่คือชุด AVR ครับทำให้กระแสไฟสะเทียนในการผลิตกำลังครับตัวนี้ก็ขายแย่งกันนะขายก็อยู่ที่ 38,000 นะครับผม 38,000 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2สูบคูโบต้าครับผมเครื่องไม่รวมนะครับส่วนรอบคันก็จะประมาณนี้นะครับเอาไปต่อยอดได้ครับผมเป็นรถแห่บ้านๆครับแผลบ้านๆนะรายละเอียดก็โทรมาครับผม
สนใจก็โทรมาคุยกันนะครับผมอยากได้ตัวไหนนะครับราคายังไงก็โทรมาคุยกันได้ครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ